สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะค่ะย่าย่าค่ะเป็นหนึ่งในแอดมินเพจร้าน YN Bath and Spa นะคะเวลาที่เพื่อนๆทักเข้ามานะคะย่าก็จะช่วยตอบคำถามเพื่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนอื่นขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่ติดตามเพจ YN Bath and Spa แล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะให้ร้านเราดูแลกระเป๋าทุกๆท่านนะคะค่ะวันนี้ย่ามาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่ถามเข้ามาว่าทางร้านกระเป๋า YN Bath and Spa มีการคิดราคาหรือคิดค่าใช้จ่ายยังไงในการทำสปากระเป๋าแต่ละครั้งนะคะทีนี้เพื่อนๆต้องมาทำความรู้จักก่อนนะคะว่าการทำความสะอาดของกระเป๋าเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยเขาแยกประเภทของกระเป๋ายังไงนะคะอย่างร้านของเราเนี่ยจะแยกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งหลายๆที่ก็คือจะไปเป็นเหมือนกันนะคะจะแยกกระเป๋าเป็น3ประเภท1งานสปา2งานสีและ3งานซ่อมนะคะสำหรับงานสปาเนี่ยการคิดค่าใช้จ่ายของงานสปาแต่ละใบไม่เหมือนกันแยกอะไรบ้างนะคะ1ประเภทของกระเป๋านะคะ2ไซส์ของกระเป๋าและ3แบรนด์ของกระเป๋าค่ะสำหรับกระเป๋า1ใบเนี่ยเพื่อนๆมาดูนะคะยกตัวอย่างใบนี้Speedy 25นะคะจะบอกว่า Speedy ก็คือเป็นหนึ่งในกระเป๋าที่เพื่อนๆเอามาสปากันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะใน1ใบนะคะประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้าง1ผ้านะคะข้างในซับในเขาเป็นผ้าเห็นไหมคะข้างนอกเป็นแคนวาสนะคะตรงนี้เป็นหนังและอะไรเห็นไหมคะในกระเป๋า1ใบเนี่ยมีวัสดุค่อนข้างเยอะนะคะและผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กับกระเป๋า1ใบเนี่ยแต่ละชิ้นส่วนงานไม่เหมือนกันเลยนะคะยิ่งวัสดุเยอะผลิตภัณฑ์ก็ยิ่งใช้เยอะด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่เวลาที่ทางเพื่อนเช็คราคามานะคะทำไมย่าจะต้องขอรูปก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเราจะต้องประเมินราคาจากกระเป๋านะคะว่ากระเป๋าที่เพื่อนๆส่งมาเนี่ยคือไซส์อะไรคือกระเป๋าอะไรและสภาพนะคะเป็นยังไงแต่โดยส่วนมากนะคะความสะอาดความเขาเรียกว่าอะไรคราบของกระเป๋าเนี่ยจะค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะคิดเหมือนกันเพราะว่าเราใช้วิธีการทำความสะอาดเหมือนกันนะคะสกปรกมากสกปรกน้อยคือคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันคือเหมือนกันแต่ความสะอาดที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระเป๋าของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งว่าคราบเขาฝังลึกมากแค่ไหนมีมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยสามารถทำความสะอาดเขาได้มากแค่ไหนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับกระเป๋าของลูกค้าอีกทีนึงโอเคอันนี้คืองานสปานะคะต่อไปงานสีเนี่ยค่าใช้จ่ายเราเริ่มต้นที่500ขึ้นอยู่กับกระเป๋าว่าเขาต้องการให้ทำอะไรอย่างเช่นกระเป๋าลูกค้าบางท่านเป็นจุดเล็กๆนะคะสีถลอกแค่จุดเดียวจุดนิดเดียวนะคะก็เริ่มต้นที่500นะคะไปจนถึง 5,000 ขึ้นอยู่กับสภาพกระเป๋าของลูกค้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะอย่างเช่นมุมถลอกถ้ามุมถลอกมุมเดียวคิดค่าใช้จ่ายเท่านี้แต่ถ้าหลายๆมุมรวมกันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะมาประเมินกันอีกทีนึงนะคะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยบางทีเราอาจจะเหมารวมก็ได้ค่ะหลายๆจุดนะคะรวมๆกันถ้ามาจุดละ500จุดละ500เนี่ยหลายๆจุดรวมกันเผลอๆแบบทำสีทั้งใบเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็จะมาประเมินกันอีกทีนึงว่าโอเคลูกค้ามีทั้งหมด8จุดนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราเหมาค่าใช้จ่ายให้เป็นราคาเท่านี้แล้วกันจะได้ประหยัดมากขึ้นนะคะหรือว่ากระเป๋าบางท่านเนี่ยคือซ่อมเป็นจุดๆไม่ไหวแล้วนะคะอาการแบบนี้ลูกค้าต้องทำทั้งใบอะไรเงี้ยต้องทำสีทั้งใบแล้วเราก็จะคิดราคาการทำสีทั้งใบให้กับลูกค้านะคะการทำสีของทางร้านเนี่ยเราจะทำให้เหมือนออริจินอลมากที่สุดนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เราเปลี่ยนสีหรืออะไรเราจะทำกระเป๋าสีให้เหมือนออริจินอลคือใกล้เคียงมากที่สุดนะคะโอเคอันนี้ก็คืองานการคิดราคางานทำสีค่ะต่อไปงานซ่อมเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างงานหนึ่งให้ดูนะคะอันเนี้ยใบเนี้ยจริงๆแล้วลูกค้าส่งมาสปานะคะส่งมาสปาแต่ทีเนี้ยมันมีจุดหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ
ลูกค้าเอาไปโดนแอลกอฮอล์มานะคะลูกค้าส่งเข้ามาแต่เข้าใจว่าเราเอามาสปาแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าทำสปาอย่างเดียวไม่รอดนะคะเพราะว่าอันนี้สีกระเป๋าเขาโดนแอลกอฮอล์เนี่ยคือสีเขาจางลงนะคะทำให้ตรงเนี้ยจะต้องมีการทำสีเพิ่มเข้ามาฉะนั้นการประเมินราคาเนี่ยบางทีเราต้องเห็นของจริงด้วยนะคะว่าเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างทำให้การเช็คราคาในการส่งรูปเข้ามาจะเป็นแค่ราคาเบื้องต้นนะคะแต่เราจะมาคัตออฟกันอีกทีนึงตอนที่เราเห็นกระเป๋าจริงๆแล้วและบางครั้งต้องลงมือทำนะคะถึงจะรู้ว่ามันสามารถทำได้หรือทำไม่ได้ค่ะต่อไปนะคะงานซ่อมงานซ่อมเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานหูขาดซิปขาดหนังขาดอะไรหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะตีเป็นงานซ่อมทั้งหมดซึ่งงานซ่อมแต่ละใบไม่เหมือนกันอีกเช่นเคยสมมุตินะคะลูกค้าเอาใบนี้ใบเดิมส่งมาแล้วให้ทางร้านเราเนี่ยค่ะทำตรงจุดนี้เห็นไหมคะหนังเขาแยกออกจากกันเห็นไหมคะอันนี้คืองานซ่อมนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นงานซ่อมเราจะประเมินจากรูปแล้วก็งานจริงอีกทีนึงซึ่งราคาอาจจะซ่อมแค่จุดนี้จุดเดียวก็อาจจะราคาไม่ได้สูงมากนะคะฉะนั้นงานซ่อมเนี่ยเราจะตอบคำถามเพื่อนๆเลยไม่ได้ทันทีนะคะว่าเท่าไหร่บางครั้งอาจจะเป็นราคาประเมินคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ไปตัดสินใจกันก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นการคิดราคาเบื้องต้นนะคะของทางร้านเราหากว่าเพื่อนๆมีคำถามใดๆเนี่ยสามารถส่งข้อความนะคะแต่อยากให้เป็นแอดไลน์แล้วก็มาคุยกันมากกว่าเพราะว่าบางทีเพื่อนๆส่งมาทาง Direct Message ที่เป็นของ IG อะค่ะ Instagram บางทีเขาไม่ได้แจ้งเตือนพอไม่ได้แจ้งเตือนเนี่ยเรามาดูอีกทีนึงบางทีมันอาจจะตอบคำถามลูกค้าช้าไปเพราะว่าต้องไปเปิดเพจแล้วบางทีแมสเซจมันเพิ่งเด้งมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้เป็นเพราะโทรศัพท์หรือว่าเป็นเพราะทาง IGนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีความสงสัยหรืออะไรใดๆเนี่ยสามารถส่งแอดไลน์นะคะเราจะมีลิงก์ให้อยู่แล้วแอดไลน์มาหาเราได้เลยนะคะเราจะตอบคำถามเพื่อนๆทันทีเลยสำหรับเพจของเราเนี่ยเราไม่ได้แบบขายของอย่างเดียวเรารับปรึกษาด้วยหากเพื่อนๆเนี่ยสงสัยว่ากระเป๋าที่ทำอยู่เนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างหรือว่าเขาจะซ่อมจุดไหนได้บ้างเพราะบางทีเราประเมินด้วยสายตาเราไม่รู้เนี่ยเรามาปรึกษากันก่อนค่ะแล้วก็ประเมินราคากันก่อนถ้าไม่ไหวหรือไม่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยนะคะเรามาคุยกันได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเรามีแอดมินคอยตอบคำถามเพื่อนๆตลอดเวลาเลยทางร้านเรายินดีนะคะถ้าทักมาดึกมากบางทีนอนไปแล้วก็ตอบตอนเช้านะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย